ดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่เก่งไม่เถียงบางนานะครับไม่เถียงบางนามาทำอะไรตอนนี้ครับเป็นสถานที่ซ้อมคอนเสิร์ตของ Class Away Concert นะครับใช่แล้วเป็น7ปีที่รอคอยของคอนเสิร์ตนี้นะครับจริงๆวันนี้ต้องเป็นวันที่เขาเรียกว่ามาเซตอัพนะเซตอัพซึ่งเราก็แวะไปดูดีกว่าว่าเขาเตรียมอุปกรณ์หรือว่าเตรียมของเตรียมอะไรกันมาบ้างเราเจอคนแรกแล้วครับแฮกกี้ของเรานี่เองเป็นไงบ้างครับเตรียมตัววันนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นสิพี่7ปีนะ7ปีไม่ได้เล่นด้วยกันแล้วก็ไม่ได้เจอแฟนเพลงตัวเองเลยครับจริงๆต้องบอกว่าในฐานะที่แบบว่าเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นพี่ด้วยเนี่ยยังตื่นเต้นแทนเลย เพราะว่าอย่างครั้งที่แล้วที่บอก7ปีที่แล้วเนี่ยไปเล่นด้วยก็ ครั้งนั้นมันก็ตื่นเต้นมากนะครั้งนั้นมันเหมือนว่าเป็นแบบคอนเสิร์ตสุดท้ายใช่ไหมแล้วคราวนี้7ปีที่รอคอยเนี่ยเชื่อว่าเขาเรียกฟื้นคืนชีพซาวเช็คแล้วแล้วก็ไปถ่ายอุปกรณ์ของแพ็คแล้วครับเนี่ยใช้อะไรบนตัวเก่งบ้างอ่ะนี่เห็นดูหลายตัวมากที่สุดจริงๆถ้าใช้เป็นหลักก็จะเป็นสแลชสีแดงตัวสีแดงครับจูนสายอะไรยังไงบ้างก็สีแดงก็จะเป็นจูนอีตรงปกติครับแล้วก็จริงๆผมจะมีเพลงเร็วตัวหลักเพลงเร็วก็จะเป็นตัวสีเทาๆดำๆปิ๊กที่ใช้เนี่ยพี่แฮกใช้อะไรขนาดไหนนี่ครับนี่ที่มือด้วยมีที่มือด้วยป่ะอ๋อที่ใช้แจ๊ทีแล้วมันมีเป็นกริปทำให้ไม่ลื่นใช่ไหมครับไม่ลื่นครับสายก็จะใช้เบอร์10สายก็จะเป็นเบอร์10กับ11เพลงเร็วที่เป็นดรอปจะใช้เบอร์แล้วมีอะไรที่เป็นเรียกว่าซีเคร็ตเวพอนหรือของลับที่จะต้องมีตลอดเวลาในการทัวร์คอนเสิร์ตจริงๆสติ๊กเกอร์นั้นหรือเปล่าเออเนาะเออเป็นกำลังใจกำลังใจอย่างอื่นมีเอฟเฟกต์อะไรยังไงบ้างเอฟเฟกต์ผมใช้แอคก็เป็น FX2 ครับแล้วก็มีสแปร์เป็น FX2 XL แล้วอย่างบนเวทีเท่าที่พี่เห็นเนี่ยก็คือจะไม่มีตู้ไม่มีลำโพงอะไรก็ได้มีอยู่ข้างล่างครับแล้วจริงๆตู้ผมไม่ใช้ผมใช้ไลน์เอาไปเลยส่วนข้างบนก็จะมีเนี่ยมิดี้เมดเอาไว้ใช้ในจังหวะที่เราใช้คอมอะครับสั่งมิดี้ถ้าในจังหวะที่คอมมีปัญหาแล้วไม่ยอมสั่งมิดี้เปลี่ยนเอฟเฟกต์ให้ผมก็สามารถเหยียบตรงเนี้ยเองได้เลยก็คือให้คอมเป็นคนเปลี่ยนคนเปลี่ยนแล้วโปรแกรมให้ก็จะงงนิดหน่อยถ้าสมมติต้องมาเมนูเหยียบเองอะไรเงี้ยจำไม่ได้ว่าแบงค์ไหนแบงค์ไหนอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างนี้ก็คือว่าตัวมิดี้เนี่ยก็คือจะคอนโทรลไอ้ตัวแอคทั้งหมดเป็นโปรแกรมอย่างเช่นโปรแกรมที่1เป็นผมก็จะเป็นโซโล่ผมจะเซตเป็นนี่เลยเป็นโปรแกรมเลยโซโล่ลิทเทิลอะไรเงี้ยผมจะไม่ยุ่งแยกกับว่าแอดอะไรเข้ามาเติมอะไรเงี้ยอ๋อก็คือเป็นโซโล่ลิทเทิลซิงคลีนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับไม่ได้แยกเป็นก้อนใช่ๆแยกก้อนแล้วก็มีโปรโลมโปรโลมไปเปิดเนื้อตัวนี้เป็นเองสะดวกสบายแล้วก็คล่องตัวใช่ครับโอเคครับก็ของพี่แฮกก็ประมาณนี้นะคร่าวๆนะนี่ก็รบกวนเวลาแฮกมาสักพักแล้วมารอนานบอกว่าซาวดีมากเมื่อกี้ยืนฟังอยู่นะครับแล้วก็ลงไปแอบของแฮกเนี่ยหน้าขมวดมากขมวดมากอันไหนไม่ใช้บอกนะครับเผื่อพี่โอ๋จะเปลี่ยนมาใช้อะไรแบบนี้บ้างดูสะดวกดีครับขอบคุณครับพี่แฮกมาย่องดูแล้วก็ถามพี่พลนะครับว่าใช้อะไรบ้างตะกี้เห็นแล้วข้างล่างก็มีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับแล้วก็เนี่ยตอนนี้ขึ้นมาดูเขาซาวเช็คกันก็เสียงดีทุกอย่างพร้อมแค่อยากรู้เรื่องอุปกรณ์ของพี่ๆของผมก็คือจริงๆเซตอัพเนี่ยคล้ายๆ7ปีที่แล้วเลยไอ้พวกระบบแบบลูเปอร์แล้วก็มีกราฟคอนโทรลคือส่วนใหญ่อุปกรณ์ผมมันจะยังเก็บไว้อยู่แล้วก็เลือกเล่นที่เป็นอนาล็อกก็ส่วนใหญ่ข้อหลักๆก็คือแปลกจากมาแชล JBL 410H 4 channel เสียงผมก็จะมีแค่4เสียงเลย clean clunch overdrive และ solo ครบเลยค่ะแค่นี้เลยแล้วก็มีกราวคอนโทรลแล้วก็ GCX audio switcher ที่เป็นลูเปอร์พี่แล้วก็มีก้อนทั้งหมดอยู่แค่มี
โอเวอร์ไดร์สำรองอีกแล้วก็มีดิสโทชันของบล็อกเดอร์สำรองแล้วก็มีตัวเดซิเมเตอร์ที่เป็นตัวไนซ์การแอมพลิฟายครับแล้วก็จะใช้ Boss MD 500 MD มันเป็น modulation เนี่ย modulation ตัวนี้คือปิดเรทสูงถือว่าเทคโนโลยีดีแล้วก็เอาแต่ละพรีเซตเนี่ยเค้าก็รวมตัวพวกแบบสมมุติว่า CE1 ใช่มั้ย Chorus อะไรอย่างเงี้ยคลาสสิกแล้วมีให้เราเลือกไอ้ฟังก์ชันก็เรียกว่าเป็นมัลติที่เป็น modulation ของ Boss ครบเลยครับแล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นBig Sky Big Sky ของ Simon อันนี้ก็เป็นพวก Reverb Shimmer ต่างๆอะไรเงี้ยครับเมื่อกี้ได้ยินอยู่นะจะมีแบบฐานเสียงใช่อะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวสุดท้ายก็คือเป็น Delay Echo Pro นี่ของ Line 6ครับแล้วก็ถ้าตรงพอบอร์ดเนี่ยเราก็จะมีกาวคอนโทรลก็คือเหมือนคุม MIDI ทั้งหมดใช่ครับเอฟเฟคทั้งหมดตัวนี้ในคอนเสิร์ตเนี้ยพวกผมก็โปรแกรมการเปลี่ยนเอฟเฟคอ่ะจากคอมพิวเตอร์ที่อยู่ตรงนู้นแล้วก็ผ่านสายแลนครับปึ้งแล้วมาเข้าครับที่เป็น MIDI interface ตรงนี้แล้วแยกไปคนละชั้นแนลที่แฮกครับแยกเลยใช่ก็จะเห็นว่ามี MIDI in เนี่ยอยู่2นี่มี out นี่ in ครับแล้วก็เนี่ยตะกี้มันเปลี่ยนเองเพราะว่าโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์มันเปลี่ยนก็จะสะดวกมากขึ้นก็สะดวกมากขึ้นคือด้วยความที่คอนเสิร์ตครั้งนี้เวทีมันมีอะไรอ่ะแคทวอล์กแบบยาวมากผมก็เลยต้องแบบหาวิธีทํายังไงให้เราคล่องตัวใช่เผื่อเราจะไปอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้แล้วเอฟเฟคเปลี่ยนในระหว่างที่เราจะโซโล่หรืออะไรต้องแล้วโปรแกรมกันหน่อยแล้วส่วนตรงนี้ก็จะมีแค่วาวครับกีตาร์ก็มาเข้า LA Sound Design ตรงนี้ครับเป็นบัฟเฟอร์แล้วเป็นบูทที่ผมใช้บูทเฉพาะปิกกิ้งที่เป็นเสียงคลีนนะซึ่งตัวมันน่ะเราสามารถเซตได้ว่าข้างในพอเปิดมาเราสามารถสับให้มันเป็นบัฟเฟอร์ตลอดเวลาก็ได้แล้วก็เป็นคลีนบูทแล้วมาผ่านวาล์วผ่านวอลลุ่มผมมาอยู่ด้านหน้าเพราะจริงๆแล้ววอลลุ่มผมเนี่ยไม่ได้ใช้คอนโทรลตัวไม่ได้วันหลังเอฟเฟกต์เหมือนแค่อยากจะไว้ปิดเฉยๆเปิดปิดเลยเปิดปิดเลยหน้าเลยซึ่งด้วยความที่เพลงสไตล์อย่างแคลชอ่ะมันไม่ต้องมีเล่นวอลลุ่มตัวกีตาร์ผมเปิดสุดหมดทุกอันแล้วก็ใช้ฟุตใช้ฟุตเท้าอะไรอย่างเงี้ยปิดเปิดปิดเอาแค่นั้นแล้วก็มีจูนเนอร์ก็คือมันจะมีรูที่เป็นจากฟุตเนี่ยรูที่เป็นจูนเนอร์ออกไปเลยที่จะออกผ่านไปที่จูเนอร์เลยใช่แล้วจากสายเอาท์พุตของวอลลุ่มก็ไปอินที่ GCX เลยนี่ก็เป็นระบบผมครับแล้วกีตาร์ก็มี SG Lee 612ตัวตัวนึงสีน้ำเงินตัวนึงสีแดงดีแล้วก็มี SG Standard อีก2ตัวครับแล้วก็มี Fender ตัว Standard ตัวไอ้จอมเยอร์ใช่ครับแล้วก็ใช้โป่งอีก2ตัวเป็น Ovation ตัวนึงคู่บุญของผมเองเทเลอร์ตามมาอีกตัวนึงใช่ครับทั้งหมดก็ประมาณนี้แต่จริงๆแล้วกีตาร์เนี่ยจะมี SG Standard สีดำเป็นสแปร์เป็นอีแฟนดอกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสายที่ใช้สายเบอร์อะไรยาง SG ที่จูน E อ่ะที่ผมใช้เบอร์10ถ้าจูน E ก็ใช้เบอร์10ใช้ถ้าจูน E แฟนดอกก็จะใช้เบอร์11ที่โอ่งก็ใหญ่ใช่แล้วส่วนกีตาร์ผม2ตัวใช้เบอร์12ตัวเลยใช่ประมาณนี้แล้วบิ๊กมีมั้ยบิ๊กเนี่ยอะไรยังไงบ้างก็นี่เลยครับกันหลบนะไซนี้ไซหยดน้ํา88มิลอันนี้ก็ใช้มาแบบเข้ามือที่สุดแล้วใช้ตั้งแต่แบบในตลายหลายปีมากพี่แล้วก็ยังใช้อยู่แล้วก็ตอนนี้เหมือนที่เมืองไทยไม่มีแคลเข้ามาแล้วมั้งเอ้าเหรอเออผมแต่ดีว่าผมอ่ะซื้อเก็บไว้ตอนคอนเสิร์ตสุดท้ายเมื่อ7ปีแล้วมีไว้แบบอ๋อก็ยังมีอยู่เออแล้วก็ยังมีอยู่เอาเข้ามาเอามาขายต่อโอเคดีมากอันนี้สําหรับกีตาร์โปร่งเหรออันนี้สําหรับกีตาร์โปร่งผมใช้ขนาดใช้ปิกใหญ่สําหรับสตาร์กีตาร์โปร่งคือพอมันใหญ่เนี่ยผมมีพื้นที่ที่ผมจะให้ตัวกับปิกแล้วก็ปานกวาดง่ายคืองั้นถ้ามันเล็กมันอาจจะแบบใช่มันเล็กมันจะแข็งพี่มันก็จะมีพื้นที่ใช่ผมก็อย่างเงี้ยมันเหมือนอย่างเงี้ยแล้วเราก็สามารถแบบพิกได้ให้ตัวได้และเป็นปิกที่ผมใช้มาผมก็ต้องเกิน15ปีคือปิกรุ่นนี้นะ Fender รุ่นเนี้ยเสียงกีตาร์ผมที่ผมสตัมในคลาสอ่ะผ่านไปผ่านปิกตัวนี้แหมใครอยากได้ซาวด์กีตาร์โปร่งแบบที่คนครับเออไว้มันมีผลเลยนะพี่โอ๋งนะคือแบบมีผลมากเลยแบบครับผมมันเลยอาจจะกลายเป็นว่าคนเวลาคนได้ยินเสียงผมตีกีตาร์โปร่งเอ้ยเนี่ยประมาณนี้มากเป็นที่ผลก็จะมีเสียงที่จําได้มีเสียงเค้าเรียกว่ามีสำเนียงของกีตาร์โปร่งจากคนนะครับครับแล้วมีอะไรที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ secret weapon นะอาวุธลับที่จะต้องติดอยู่ในเอฟเฟคของคนมาตลอดไม่ว่าการเล่นคอนเสิร์ตหรือว่าเอฟเฟคหรืออะไรก็ตามที่มันรู้สึกว่าต้องอยู่ในบอร์ดของเราอย่างเงี้ยหรือเป็นกีตาร์หรืออะไรเออผมว่าหลักๆผมคือกีตาร์แล้วก็เสียงที่ผมเลือกผม
วันนี้ผมคิดว่าชีวิตผมต้องอยู่กับมาแชลเสียงจากมาแชลและยิ่งโดยเฉพาะไอ้ JVM อ่ะผมรู้สึกมันมีความลงตัวมันไม่ได้ไฮจัดอะไรไม่ได้โลจัดไอ้เนี่ยมันกลมกล่อมละมีความพอดีมีความพอดีและชาแนลมันก็ครบด้วยมีหลายชาแนลประมาณนี้ครับครับพี่พลก็เสียเวลาพี่พลมาเยอะนะโอ้ยไม่เสียเวลาเลยพี่สบายมากสุดยอดมากครับแล้วก็ได้เขาเรียกอะไรได้เห็นอุปกรณ์ต่างๆของพลด้วยของแฮกด้วยแล้วก็รวมถึงความลับบางอย่างนะอย่างเช่นมาแชลที่บอกเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันเป็นโทนที่อาจจะเป็นอย่างที่พลบอกคือว่ามันเข้ากับวงด้วยแล้วก็เข้ากับเพลงของพลด้วยครับผมขอบคุณพี่องค์ครับสวัสดีทุกคนครับ